เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญรัตน์นันทภูสิตานนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนนทบุรีพักก้าวไกลขอหารือท่านประธาน3เรื่องค่ะเรื่องแรก ปัญหาการจัดการน้ำท่วมขังบริเวณถนนเรวดีเนื่องจากถนนเรวดีเป็นศูนย์กลางของตำบลตลาดขวัญมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากถึง85ซอยเวลาฝนตกมากเจอปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเช่นซอย35ซอย57ดิฉันได้ลงพื้นที่ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา เมื่อเวลาฝนตกน้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังชาวบ้านแจ้งมาว่าเป็นแบบนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วฝากท่านประธานไปยังเทศบาลน,นครนน,นทบรุรีช่วยดูช่วยวางแผนดูแลแก้ไขการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพควรทำก่อนฤดูฝนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ ดังที่ท่านได้เคยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ได้อย่างมีประสิทธิภาพดิฉันขอชื่นชมแต่การดูแลปัญหาระบบระบายน้ำยังมีปัญหาอยู่ขอให้ท่านได้ใส่ใจดูแลมากกว่านี้ค่ะเรื่องที่สองการเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบ,บรุรีมีปัญหาประชาชนร้องเรียนมาอย่างดิฉันว่าระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การลงทะเบียนผู้แข่งขันนั้นไม่เอื้ออำนวย ในการใช้สิทธิ์ของประชาชนจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นเวลาลงทะเบียนเวลา8นาฬิกาถึง98โมงครึง่งถึง9โมงครึง่งให้เวลาใช้สิทธิ์เพียงแค่1ชั่วโมงในการลงในการลงชื่อใช้สิทธิ์และวันลงคะแนนส่วนใหญ่ไม่ตรงกับวันหยุดทำให้ผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนนไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์ไม่ทราบว่าที่อื่นๆมีกฎระเบียบการเลือกตั้งประธานชุมชนแบบนี้หรือไม่ฝากไปยังเทศบาลน,นครนนทบุรีช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและให,ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องสุดท้ายนาง นางพันเพนเด่นเทศร้องเรียนมาว่าสามีของตนพันจากากาศเอกสมศักดิ์เด่นเทศซึ่งแปลสภาพจากข้าราชการทออเป็นลูกจ้างประจําตามคําสั่งทออที่2 1งร้ยสิทับยีลงที่20กุมภาพันพ์พศน5 2าศอยซึ่งได้ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานในราชการดีมาโดยตลอดในกรมช่างอากาศจนกเกษียณอายุราชการโดนเรียกเงินฉบัคอคืนกว่าหลักแสนบาททําให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากขอให้กองทัพอากาศกรมบัญชีกลางและสํานักงาน,นาคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงด้วยค่ะทั้งนี้ได้มีหนังสือกลาบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารอากาศผ่านเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ซึ่งทั้งสองฉบับลงวันที่9ตุลาคม2566แล้วจึงขอโอกาสติดตามความคืบหน้ามาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ